จริงใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงนะครับรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทย์นิลพงษ์วัฒนาครับและผมข้อหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับสัปดาห์ที่เราเปิดด้วยซีรีส์เกี่ยวกับการเป็นหนี้ครับ ดูโหดร้ายจังเลยมันจะดูเศร้าทั้งสัปดาห์เลยนะครับบอกว่าคนเราไม่เป็นหนี้นี่คือลาภอันประเสริฐเลยจริงๆแต่บางครั้งเราเลือกไม่ได้บางครั้งเราต้องมีหนี้ครับแต่นั้นการที่เรามีหนี้เนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการยังไงดีครับโค้ชครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เรียกว่ามีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อเนอะเราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ก็ต้องดูแลแล้วก็บริหารจัดการให้ดีนะครับตัวที่มันจะชี้วัดว่าเฮ้ยเรากำลังใช้สินเชื่อหรือว่าก่อหนี้มากไปหรือเปล่าต้องระมัดระวังนะครับหนึ่งก็อยากให้ดูเรื่องของการใช้จ่ายฮะนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการใช้จ่ายที่เรียกว่าแหมเงินเริ่มจะขาดมือเนาะขาดมืออยู่บ่อยๆตึงมืออยู่บ่อยๆคือช่วงแรกๆหลายคนมันก็ไม่ใช่มาถึงแบบอยู่ดีแล้วก็ตึงหรอกนะครับมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการสะดุดในบางเดือนถูกไหมไอ้เดือนนี้มีพอเดือนหน้าเริ่มจะไม่มีตรงนี้ถ้าเราไม่รีบวางแผนนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่การหยิบยืมแล้วก็เป็นหนี้ได้นะครับ ครับถัดมาเนี่ยอยากให้ดูเรื่องของการกู้ยืมนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยที่แบบเริ่มมีหยิบเริ่มมียืมแล้วมันก็ไม่ได้สังเกตตัวเองด้วยนะว่าเออเรากำลังเข้าสู่วงจรตรงนี้ใช้สินเชื่อบ่อยขึ้นยืมเขาบ่อยขึ้นคือสะสมไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับผมใช่โดยจนบางครั้งบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าก็คิดว่าเอ๊ะมันก็ยังหมุนได้เนาะก็ยืมมาก็เดี๋ยวตรงนี้ได้มาก็คืนกลับไปมันก็ไม่ได้เป็นนะนี่ปัญหาอะไรกันเนี่ยมันต้องมีความระมัดระวังนะครับอันที่3ก็อยากให้ดูเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะครับเวลาที่เราใช้จ่ายสินเชื่อบางประเภทอ่ะถ้าเป็นสินเชื่อในระบบอย่างเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลก็ 16% 25% ต่อปีแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้โหเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยนะฮะอันนี้ดอกเบี้ยแพง 10% ต่อเดือน 20% ต่อเดือนเดี๋ยวนี้มี3ต่อวัน5ต่อวันโอ้โหถัดมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะครับใครที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเรามันตึงๆบางเดือนก็พอบางเดือนก็ขาดครับจริงๆอันนี้มันเป็นสัญญาณแล้วที่เราอาจจะต้องมาเริ่มทำตัวเลขรายรับรายจ่ายแล้วก็ทำไปล่วงหน้านะครับไม่ใช่ทำย้อนหลังเนาะเราลองทำแบบประมาณการล่วงหน้าไปบ้างเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันไหนเงินขาดอันไหนเงินเกินเดือนที่เงินเกินก็อาจจะต้องอย่าเอาไปใช้อย่างอื่นก็ต้องเก็บหอมรอมริบนะจะได้เอาไปเติมในวันที่ขาดแล้วก็มันทำให้เราไม่ต้องเข้าไปสู่วงจรของการหยิบยืมคนอื่นนะครับก็ต้องบริหารแบบนี้นะครับแต่อีกเรื่องนึงก็พูดยากจริงๆนะครับก็คือเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเราควบคุมอะไรไม่ได้สภาพเศรษฐกิจเราคุมไม่ได้บางทีอาจจะเป็นเรื่องโชคร้ายที่เกิดกับคนในครอบครัวเราเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าอะไรที่มันจะบริหารจัดการได้ก็ดูหน่อยนะครับอย่างเช่นเรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาลเรื่องของการซื้อประกันทำประกันอะไรกันไว้บ้างนะครับแต่ถ้าไม่เผื่ออะไรไว้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องเอาแหละเงินไม่มีก็ต้องเข้าสู่วงจรครับนะเราต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วสัญญาณอะไรครับโค้ชที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังเป็นหนี้ที่อยู่ในระดับวิกฤตเริ่มมีปัญหาแล้วครับครับสำหรับคนที่เป็นหนี้แล้วเริ่มวิกฤตนะฮะเอาอันดับแรกง่ายๆก็คือชำระค่างวดเขาไม่ได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเลทไปนิดหน่อยเนอะมันก็ค้างงวดบ้างจริงๆแล้วมันก็คือมันไปกระทบกับเครดิตตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหายาวๆเนอะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังเราเริ่มจ่ายเขาไม่ได้อันนี้สัญญาณเตือนที่ไม่ดีแล้วนะครับสองฮะเริ่มเขาเรียกว่าเป็นภาษาเขาเรียกว่ากู้วนไปกู้กินวนไปยังไงก็มันไม่พอก็ต้องกู้เพิ่มจริงๆแล้ววงจรนี้มันต้องถูกตัดโดยการนั่งทำตัวเลขจริงจังนะฮะแล้วก็จะคุยเจรจาหรือจะเริ่มเก็บเงินหรือจะอะไรหาทางหารายได้เพิ่มมันต้องเบรกที่ตรงนี้แต่บางทีมันเป็นความคุ้นชินไงนะครับเราไม่ได้ทำจัดการปัญหาจริงจังปุ๊บเงินขาดอีกแล้วยืมหาเพิ่มยืมอีกแล้วพอยืมปุ๊บกลายเป็นไงอ้าวเดือนหน้าก็ขาดอีกก็ยืมเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นวงเงินตรงนี้มันก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆสัญญาณพวกนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงที่มันอาจจะเป็นตัววัดได้ชัดเจนก็คือเรื่องของความรู้สึกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาระการเงินที่มีปัญหาหนักเนี่ยมันจะเริ่มไปกระทบเรื่องความเครียดความเครียดความกังวลคิดถึงเรื่องเงินตลอดเวลาเฮ้ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้ควรจะจัดการนะครับก็เป็น 2-3 จุดที่อาจจะลองเช็คดูนะครับว่าเราเข้าข่ายพวกนี้หรือเปล่านะครับนะฮะก็ลองประเมินตัวเองนะครับเป็นปัญหาแล้วก็การตรวจสอบสัญญาณที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของวิธีประเมินว่าเราเองควรจะมีหนี้มากน้อยแค่ไหนถึงจะเพียงพอมันจะมีเส้นอะไรที่เรากำหนดไว้อยู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับเงินทองของจริง
งินทองของจริงกลับเข้ามาช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับช่วงนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องวิธีการประเมินว่าเราควรจะเป็นหนี้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับตัวเราครับโค้ชครับอันนี้คุยทั้ง2ส่วนแล้วกันนะส่วนที่มีหนี้แล้วแล้วก็ส่วนที่กำลังจะเป็นหนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เรียกว่ามีการใช้สินเชื่อไปแล้วเป็นหนี้แล้วสิ่งที่จะเป็นจุดเช็คได้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับเรียกว่ารายได้นะหรือฐานเงินเดือนของแต่ละคนด้วยนะครับตัวชี้วัดที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอัตราส่วนเงินผ่อนหนี้ต่อรายได้นะครับวิธีการคำนวณก็คือให้เอาตัวเลขเงินผ่อนหนี้ทั้งเดือนเราเราผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรผ่อนอะไรต่างๆเอามารวมกันมีอะไรบ้างรวมเป็นก้อนเดียวเลยรวมเป็นก้อนเดียวแล้วหารด้วยรายได้นะครับทั้งเดือนของเราซึ่งรายได้ก็อาจจะประกอบด้วยเงินเดือนค่าล่วงเวลาใช่ไหมฮะคอมมิชชั่นเราเอามารวมให้เสร็จเลยนะครับเอาเงินผ่อนหนี้ตั้งแล้วก็หารด้วยรายได้แล้วลองคูณด้วย100ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ดูถ้ามันเกินสัก 40% ไปเนี่ยอุ๊ยอันนี้เรียกว่าเริ่มตึงละใจเย็นๆถ้าคิดว่าอยากจะสร้างหนี้หรือทำอะไรเพิ่มนะครับพักไว้ก่อนเคลียร์หนี้เก่าๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขเบื้องต้นที่เราไว้เช็คได้ประกอบกับอันที่2ที่เราอาจจะใช้เป็นตัวเช็คก็คือเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการผ่อนหนี้กลุ่มที่เป็นหนี้บริโภคอยู่หรือเปล่า อย่างเช่นบัตรเครดิตเรารูดไปเราจ่ายเต็มไม่ได้เราจ่ายได้แค่ขั้นต่ำบัตรกดเงินสดเราจ่ายได้แค่ขั้นต่ำสินเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งหนี้นอกระบบ คือกลุ่มนี้มันเป็นตัวสะท้อนว่าโอ้โหดอกเบี้ยแพงนะเรายังอยู่กับเขาโดยการจ่ายขั้นต่ำได้ยังไงมันก็เป็นตัวสะท้อนแล้วว่าสร้างหนี้ใหม่ใจเย็นๆค่อยๆลดอันนี้ออกไปก่อนนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้เป็นหนี้อะไรแล้วอยากจะมีความจำเป็นจะต้องใช้สินเชื่อจริงๆอยากให้เราลองทำตัวเลขรายรับรายจ่ายดูว่าเราจะสามารถผ่อนชำระหนี้ก้อนใหม่นะหรือสินเชื่อที่เราต้องการใช้ได้แค่ไหนอย่างเช่นทำตัวเลข100ลบรายได้100ลบค่าใช้จ่ายเหลือ30บาทมันก็จะเป็นตัวบอกเราว่าเอ้ยเราเนี่ยสามารถสร้างหนี้ได้แค่ไหนจะได้ไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเหลือเผื่อไว้ออมด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้จ่ายกับหนี้มากเกินไปนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชำแหละออกมาพอเรามาเห็นเป็นตัวเลขทำเป็นรายการเราก็จะเห็นภาพชัดว่าต้องทำยังไงต่อไปนะครับคุณผู้ชมที่มีคำถามส่งเข้ามาได้นะครับที่ Facebook และ LINE @thailodigital พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับ เงินทองของใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม